สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการปรับขนาดตัวอักษรในแอปพลิเคชันล n e มันมาจากไหนมันมาจากคำถามของคนคนหนึ่งที่พี่เขาถามว่า <c oughs> พยายามจะปรับขนาดในเครื่องโทรศัพท์แล้วเพราะปกติในเครื่องโทรศัพท์เรามีเรื่องการปรับขนาดปรับ้าปรับลายปรับให้มันใหญ่ๆอะ่ะแต่ปรับแล้วตัวหนังสือในลายมันก็เล็กอยู่ดีจะทํำยังไงอ่าอันนี้เราก็มาปรับขนาดตัวหนังสือในแอปพลิเคชันลายได้พี่อันนี้เนี่ย เออมันปรับได้แต่ในห้องแชทนะมันมปรับมันปรับที่อื่นไม่ได้นะต้องบอกกันมันปรับได้แต่ในห้องแชทเออจะเอาความอืดความใหญ่อย่างอื่นที่ต้องไปปรับไอ,อ้ตรงตั้งค่าโทรศัพท์แต่ปรับแล้วไม่ใหญ่นี่แปลกใจมากเลยท้ามันปรับแล้วไม่ใหญ่แต่ช่างมันเตอะอ่ะเราไปปรับตัวอักษรหรือขนาดตัวอักษรในแอปพลิเคชันไลน์กันไปในไลน์พี่ไปในตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยเมื่อเข้ามาในไลน์แล้วเนี่ยลองไปทดสอบดูในห้องแชท <c oughs> คุณก็จะเห็นตัวหนังสือมันใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมโอเคนะอ้ากดย้อนกลับออกมาแล้วจากนั้นก็ไปตรงอันแรกเลยพี่เอ๋นี่อ่ะที่อันแรกนี่แล้วคุณก็จะเห็นฟันเฟืองที่อยู่มุมบนขวามือคุณนะอ่าไปกดที่ฟันเฟืองหลังจากนั้นเราก็มาเลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างโดยลูดหน้านิ้วขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะพี่นะเพื่อจะหาหน้าอะไรหน้าแชทนี่เนี่ยเนี่ยไอตรงแชทนี่นะพี่นะามันขยายได้นี่ แล้วมันก็จะมีเรื่องนี่ขนาดตัวอักษรอ,อันนี้มันอยู่ขนาดกลางกดลงไปเลยครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีขนาดเล็กถ้าชอบกถ้าชอบ <c ười> คือขี้เกียจลูดดัวเล็กเล็กก็มันก็ดีนะแต่มันต้องเพ่งไงถ,ถ้าเพ่งได้ก็เพ่งไปก็แล้วกันแต่ผมไม่่แล้วก็มีขนาดกลางขนาด,นาดใหญ่แล้วก็ใหญ่มากอันนี้ก็เลือกเอาก็แล้วกันมีอีกสองสเต็ปให้เลือกเพราะปกติเห็นมันอยู่ตรงกลางนะพี่นะ,อะลองใหญ่มากให้คุณดูนี่อ่ะ คุณก็จะเห็นว่าหน้าจอตรงนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่โตโมโหฬารออกมาก็เท่าเดิมใช่ไหมอ่ะไม่เห็นมันจะใหญ่อะไรเลยกลับมาที่ตรงหน้าช่องแชทเหมือนเดิมเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬาเลยแต่กดเข้าไปดูเนี่ยคุณจะเห็นว่าโอ้โหตัวอักษรตรงทดสอบมันใหญ่ทอดข้าวมอแกงออเห็นตรงนี้มันก็มันก็หน้าจะโอเคนะอันนี้คุณลองไปปรับดูก็แล้วกันเวลามันมาเป็นชุดข้อความเยอะๆเนี่ยโอ้โหแน่นไปหมดเลย บางทีมันไม่อ่านยากเหมือนกันนะถ้ามันใหญ่มากแต่ถ้ามันมองเห็นง่ายก็ดีกว่ามองเห็นยากจะมาเลือกเอาก็แล้วกันอันนี้ก็ลองไปเลือกดูว่าคุณจะเอาใหญ่แค่ไหนมันปรับได้อีก2สเต็ปนะไอตัวไอขนาดตัวอักษรในแอปพลิเคชันไลอ่ะไปปรับเอาก็แล้วกันมาบอกให้ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ